ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามไปที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมไวท์เทิลเวฟกันอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดหรือว่าของอัพตัวละครยีลินนั่นเองนะครับผมว่าทุกคนน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันคือไม่รู้ว่าจะหาได้จากไหนนะครับเห็ดนี้น่าจะอ่านว่าคอริโอลัสนะครับมันดูเหมือนเห็ดมั้งผมเขาเรียกมันว่าเห็ดแล้วกันนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ที่ร้านตรงนี้นะครับซึ่งราคามันก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็สามารถมาซื้อได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาไปเก็บทั้งหมดที่มีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในร้านค้าด้วยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เนาะนอกจากช้อยตรงนั้นนะครับมันจะมีบอกตรงนี้ด้วยนะครับ Contemplator Crypt นะครับกับ Giant Bayan แล้วก็ Overworld Collection อันนี้คือน่าจะเก็บได้ทั่วไปใน World นะครับส่วนตรง Contemplator อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นภูเขาเป็นบ้านอะไรสักอย่างนึงนะครับเป็นพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งในเกมนี้ส่วน Giant Bayan นะครับก็คือที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับโซนนี้โซนนี้โซนลิงตัวนี้นะครับซึ่งผมจะเริ่มจากวาร์ปตรงนี้เลยนะฮะน่าสุดคือแถวนี้นี่ครับไม่ใช่ดอกนี้นี่จะนะทุกคนเป็นเหมือนเห็ดของคอลเล่นะครับในคิทชินมีใครคุ้นไหมเป็นเห็ดของคอลเล่นะครับตรงนี้มี2ชิ้นนะจากนั้นก็วาร์ปกลับมาตรงนี้นะครับจากนั้นตรงไปวนซ้ายแบบนี้เลยจริงๆในระหว่างทางนี้ทุกคนก็สามารถฟาร์มมอนเก็บอะไรแบบนี้ไปได้เลยนะครับตามทางเลยนะเพราะว่านานๆจะได้มาทีหนึ่งนะครับตรงนี้มี1 2เราจะเดินวนเลยครับเพลงนี้เดินวนนะล้อเลยนะครับล้อขอบล้อขอบจริงตอนนี้ยังไม่มีตัวละครไหนในเกมมันคิดว่านะครับที่มีความสามารถในการเก็บไอเทมซึ่งผมเดาว่าในอนาคตมันต้องมีบ้างเว้ยจริงๆตัวละครสักตัวหนึ่งที่มีพาสซีฟเกี่ยวกับการเก็บของนะครับอารมณ์เหมือนเก็บของได้ดับเบิลอะไรแบบนั้นอ่ะผมว่ามีมันจะแบบน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้อยู่บ้างนะครับนี่ทุกคนเจอแล้วอีก2อันเหมือนมันจะขึ้นจุดละประมาณ2อันนะครับเดินเก็บได้เรื่อยๆนะโอเคทีนี้ขึ้นข้างบนครับเฮ้ยตีเลยกันโน่ด้วยหน่อยเอาละหลังจากแจมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับการทะเลาะของลิงขโมยเนื้อพวกมันด้วยโอเคจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปจะอยู่ตรงแถวแถวนี้นะคือน่าจะอ้างอิงจากความที่มันเป็นเห็ดมังครับก็คือขึ้นอยู่ให้แถวไม้อะไรอย่างนั้นนะครับเกมนี้ก็แอบมีความสมจริงอยู่ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งโอเคโซนไม้โซนไม้แถวๆนี้ต้องงอกอยู่ตามไม้ตามไม้ตามไม้เดี๋ยวนะนี่ไงทุกคนเจอแล้วอยู่ตรงโคนต้นเลยนะโอ้หายากทุกคนหายากถ้าใครมาเก็บครั้งแรกๆอย่างผมอาจจะมีงงบ้างนะครับเพราะมันหายากจริงๆต่อไปนะครับอยู่แถวๆตรงนี้ทุกคนตรงทางกับหรือว่าระหว่างทางตรงนี้นะครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นท่อนไม้แน่เลยโอเคอยู่ข้างล่างนี้ทุกคนข้างล่างนี้ไม่น่าเอานี่ไงจะละอีก2ชิ้นทุกคน2ชิ้นตรงนี้มีพัซเซอร์ไว้แก้ด้วยนะทุกคนแถวนี้แล้วก็จากนั้นนะครับอยู่แถวนี้นะอยู่ในโซนทางซ้ายมือด้านนี้นะครับเดี๋ยววาร์ปดีกว่าน่าจะเร็วกว่าอันนี้น่าจะเก็บยากแฮะเห็ดจ๋าเห็ดไอ้ยะเดี๋ยวเราเดินมาไม่ใช่ติดเห็ดทุกคนติดเควสเขาให้เราเข้าทุกคนไอ้บ้าเอ้ย
สุดลงไปด้านล่างแล้วทั้งนั้นโอเคด้านล่างด้วยคนด้านล่างแถวนี้มีรากไม้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะหาก่อนนี่ไงเจอแล้วเป็นรากไม้จริงๆด้วยนะครับขึ้นแถวรากไม้เอ้ยแต่ว่าทุกคนแถวนี้มีรากเยอะมากเลยนะมาเดินเก็บกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงอยู่ตรงนู่นเลยนะครับใจกลางมันเลยอยู่ประมาณแถวๆช่วงนี้นะครับช่วงที่มาร์คอยู่เห็นไหมฮะแถวประมาณนี้จริงๆในเขตแจแอนบายันตรงนี้มันค่อนข้างจะอันตรายอยู่นะครับแนะนำว่าให้ใส่ตัวฮิลมาเร็วสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเลื่อนรถเรื่อยๆนะแต่ผมเดาว่าน่าจะมีเควสอยู่นะทุกคนน่าจะมีเควสให้ทำอยู่พอทำเสร็จก็น่าจะเป็นการปลดล็อกไอ้พิษตรงนี้ให้มันหายไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะลากไม้ยังไงไม่รู้นี่ไงจุดละหนึ่งจุดละสองคือมองเห็นเขาเรียกว่ามองดูรากไม้ก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็ว่ากันมาที่นี่นะครับต่อมานะครับมาทางนี้เลยนะฮะตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวามองหารากไม้เข้าไว้นะรากไม้รากไม้รากไม้ผมว่าอยู่แถวนั้นแหละข้างหน้านะครับมีศัตรูด้วยยังไงเจอแล้วปึ๊บหนึ่งอันตรงนี้มันมีรากไม้สองอันทุกคนมันแสดงว่าเป็นอันทางขวาเนาะเอ๊ะทางซ้ายจริงๆทุกคนอันทางซ้ายฮึบ1 2มี3อันโอเคเก็บครบไปที่เรียบร้อยนะมาไปต่อไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับถัดไปนี่ครับจะอยู่ในส่วนของโซนนี้เลยนะครับป่า Forbidden Forest ซึ่งวาร์ปนี้น่าจะใกล้สุดนะฮะเอาละวาร์ปไปแล้วเดี๋ยวนะผมมาให้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับจุดที่เราจะไปหาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับให้ดูตำแหน่งของเหมือนเป็นไม้แล้วกันนะครับจุดสังเกตคือไม้นะนี่นะครับโซนนี้ไม้ข้างบนแล้วก็ไม้ข้างล่างตรงนี้นะฮะโอเคออกขวามาเลยนะครับช่วงนี้เจออะไรเก็บก็เก็บนะครับเก็บไปก่อนเพราะแน่นะเขาอาจจะได้ใช้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมถ้าดูจากของที่เราไปเก็บมาก่อนหน้านี้เห็ดมันขึ้นแถวๆโคนต้นมีไหมโคนอ่านี่ไงดูฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมต้องตีตัวนี้ว่ะโอเคหาต่อทุกคนหนึ่งอันตรงนี้นะฮะข้างบนน่าจะมีอีกนะมองหาไม้ไว้ไม่ผมเก็บอันนี้ไปแล้วใช่ไหมหนึ่งอันแถวนี้อันนี้ข้างหน้าอีกหนึ่งอันโอ้ยเดี๋ยวโดนหนามแทงตาขอไปฮะโดดสูงไปหน่อยไปโดนหนามแทงตาขอเช็คให้ดึงนะครับเผื่อมันจะมีซ่อนนะแล้วก็ในโซนนี้นะครับสุดท้ายอยู่ตรงนี้ไม้ตรงนี้นะฮะกับหลังก่อนเหมือนเดิมเลยครับมองหาโคนต้นก่อนเห็นไหมมันเกิดโคนต้นไหมเฮ้ยเดี๋ยวตบมือเรียกแล้วตบมือเรียกแล้วเดี๋ยวนะไปแน่นี่ไงเจอตบมือเรียกได้เรียกอ่ะนี่ไงเรียกเราใช่ไหมใส่ซะและที่เหลือนะครับเราก็สามารถหาได้ที่ร้านนี้เลยนะครับชื่อฟังฟาร์มาซีพอมาถึงแล้วนะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายแบบนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับนี่ถึงแล้วโคโค่นะครับน้องจะขายของให้กับเราเองกดได้เลยนะครับ I want some medicine นี่ไงเห็นไหมเห็ดคอริโอลัสนะครับถ้าเกิดเราต้องซื้อหมด15อันต้องเสียเงินประมาณ 45,000 เลยนะครับเยอะมากและรีเซ็ตคูลดาวน์เนี่ยคิดว่าน่าจะสัปดาห์หนึ่งเต็มๆนะครับฉะนั้นก็ตัดสินใจให้ดีๆนะครับว่าจะซื้อตรงนี้15ชิ้นด้วยราคา 45,000 หรือว่าจะไปตามเก็บเอาหวังว่าจะพอช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาเป็นแล้วกันนะฮะนี่50แล้วนะฮะจะเต็มโอ้โหเหลือไปฟาร์มบอสตัวนี้เพิ่มเติมไหมซึ่งบอสตัวนี้นะครับก็คือไอตัว Make Abomination เองนะครับเป็นบอสที่สามารถฟาร์มได้คนเดียวซึ่งงงเหมือนกันทำไมเป็นงั้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับว่ามาแล้วเนี่ยเผื่อใครหาทางไปสู้บอสไม่เจอนะครับบอสอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเป
วิ่งตรงมาแล้วก็ลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่ลงไปเลยตรงนี้นะพอลงไปแล้วบอสก็จะซัมมอนมาให้เราได้สู้เองนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยละกันกับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกสุดภัยรับปัญหาโดนแบนหรือฟันแน่นอนนะครับร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจเลยกันเดี๋ยวใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ